หม่อมหลวงรุ่งคุณกิติกรกับ,บชื่อเล่นชื่อโจอเนี่ยเขาเขียนเขียนในเขาใช้ Facebook หรือเขาใช้อะไรใช่เฟซบุ๊กฮะเขาียนในเฟซบ o o o ฮะแต่เขียนเป็นเรื่องเป็นรลวานะฮะดูเหมือนกับเป็นงานค้นคว้าดูเป็นเรื่องเวลาเลยไม่ได้เป็นเขียนแบบคอมเมนต์ธรรมดาแสดงความเห็นธรรมดาเขียนมาคราวนี้เนี่ยพูดถึงเนื้อหาของหม่อมโจที่เขียนก่อนนะฮะ พูดถึงว่าประเทศเยอรมนีเนี่ยแพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามมหาศาลมากให้กับผู้ชนะเมื่อจ่ายไม่ได้ฝรั่งเศสเขาเข้ายึดพื้นที่ต่างๆก็เลยเป็นเวลาเดียวกับที่โอกาสของกลุ่มทุนธนาคารยิวเข้ามาปล่อยกู้ในอัตาดอกเบียที่สูงแล้วก็มีผลให้เกิดการบังคับขายสูญเสียทรัพย์สินของคนคนกู้ชาวเยอรมันเต็ไมไปหมดเลยนะให้กับชาวยิวที่เข้ามาครอบงำกิจการสื่อภายหลัง กลุ่มทุนยิวก็จงใจล้มตลาดหุ้นวอล์สตีทในปี1929สหรัฐก็เลยเรียกคืนหนี้จากเยอรมันภายใน90วันส่งผลให้เยอรมันกลายเป็นประเทศล้มละ,าล,มล,ะลายโดยสมบูรณ์ออคนก็เลยไม่มีทางออกก็เลยไปเลือกฮิตเลอร์นะฮะเป็นทางออกซึ่งประกาศตัวเป็นศัตรูของทั้งสองขั้วคือทั้งยิวและทั้งระบบทั้งระบบทุนนิยมและคอมมิวนิสต์นี่คือเขาพยายามอธิบายถึงที่มาของฮิตเลอร์ในม,มุมที่ว่าเป็นความผิดของชาวยิว ใช่อะไรตำตองนั้นใช่ฮะแล้วก็ฮิตเลอร์เข้ามาเป็นทางออกนะครับแล้วก็การการเข้ามาของฮิตเลอร์เนี่ยก็ให้ความหวังกับประชาชนมีงานทํามีอาหารรับประทานผู้แง่ประชานิยมนั่นแหละอันนี้ผมพูดเองนะฮะนะครับการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของฮิตเลอร์กระทำการโดยปราศจากเงินของทุนธนาคารอยู่ฮิตเลอร์ต่อต้านทุนสามานกัต่อต้านทุนสมานใช้วัตถกรรมัแล้วก็สร้างบ้านอมีประชานิยมเต็มไปหมดนะฮะสร้างระบบการค้าของเยอรมันใหม่ให้นํนำพาประเทศกลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งมีอธิปไตย มีเสรีภาพสาเหตุคืออะไรจึงได้มาทำลายทุกอย่างที่เขาสร้างไว้นี่คือพูดถึงว่าและทำไมถึงต้องมาลบประวัติศาสตร์ของฮิตเลอร์นะครับเพราะว่าเขาสามารถหาวิธีกู้ชาติจนพ้นจากความเป็นทาสได้ใช่หรือไม่มเพราะว่าพวกเขาแสดงให้เห็นว่าสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าโดยปัจจากกลุ่มทุนของไซออนิสคือ,อยิวได้ใช่หรือไม่มความจริงคือเช่นนั้นเขาเป็นบุรุษของประชาชนเป็นบิดาของเยอรมนีประชาชนรักเขาทั้งนั้นและเขาก็รักประชาชนของเขาโโอ พูดในตอน <She en S 1> ท้ายด้วย<น>ว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกคือประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนโดยผู้ชนะสงคราม <S <S หลังแพ้สงครามฝ่ายพันธมิตรอแองโกลอเมริกันที่รับใช้ทุนธนาคารยิวคือผู้ร้ายตัวจริงได้ใส่ร้ายบิดเบือนปิดบังความจริงต่างๆรวมถึงโฮโลคอสต์ oh หรือการฆ่าล้างผ่าพันธุ์เป็นเรื่องหลอกลวงที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้นายเขียนยังไงเนี่ยเขาบอกมีการเซ็นสัญญาระหว่างตระกูลของยิวตระกูลใหญ่นะฮะกับรัฐบาลอังกฤษว่าถ้าสามารถนำสารฐมาร่วมสงครามได้ อังกิจะต้องยกดินแดน<อ>ปาเลสไตน์ให้โอเคคราวนี้นี่มันทั้งหมดนี่มันมีเยอะเลยนะแต่ว่าโอเคผมผมอยู่คุณเชื่อว่าไว้ก่อนได้ไหมก่อนที่ม,ม,มันจะไปเกินกว่านั้นคือทัศนาคันต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเขียนหรือพูดในประเทศอื่นเนี่ยจบไปแล้วไม่ได<บ>้ในเยอรมันนะครับไม่ทั่วโลกไม่แต่ในเยอรมันไม่ได่ในเยอรมันก็ผิดกฎหมายคือไม่ใช่แค่หมดอนาคตนะคุณคุณไม่สามารถปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะได้อีกแล้วแล้วก็แต่ว่ามันเป็นความเชื่อแบบผิด ที่พยายามที่จะโทษชาวยิวว่าเป็นฝ่ายที่ทําให้ฮิตเลอร์ต้องเป็นอย่างนั้นไงครับแล้วกลายเป็นว่าไปพูดในสิ่งที่ดีที่ฮิตเลอร์เคยทํานี่ไปจินตนาการประวัติศาสตร์ขึ้นุษ <ละ S 1> เลยคือ,ค,อคือมันไม่น่าเชื่อว่า,ว,าว่ายังมีวัฒกรรมอย่างนี้หลงเหลืออยู่